MG ประเดิมส่งมอบรถยนต์ Maxus 9รถไฟฟ้า 100% 7ที่นั่งล็อตแรกถึงมือของลูกค้าแล้วนะคะหลังจากนี้เชื่อว่าภายในเดือนมิถุนายนเนี่ยน่าจะส่งมอบได้ไม่น้อยกว่า500คันเลยละค่ะโดยบริษัท SAIC Motor CP จำกัดและบริษัท MG Cell ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์ MG ในประเทศไทยได้จัดกิจกรรมพิเศษส่งมอบ New MG Maxus 9ล็อตแรกถึงมือลูกค้าแล้วตั้งเป้าส่งมอบได้ไม่ต่ำกว่า500คันภายในสิ้นเดือนมิถุนายนค่ะหลังจากที่ MG ประกาศราคาจำหน่ายเนี่ยผู้บริโภคให้ความสนใจจองเข้ามาต่อเนื่องเลยนะคะเรื่องนี้คุณพงศักดิ์เลิศฤดีวัฒนวงศ์ค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัท MG Cell ประเทศไทยจำกัดบอกว่าลูกค้าที่สั่งจองวันนี้น่าจะต้องรออีกประมาณสัก2เดือนนะคะหลังจากมีการเจรจากับบริษัทแม่ซึ่งก็มีโควต้าให้กับประเทศไทยโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าประมาณ 1,000 คันต่อเดือนค่ะมีรายงานนะคะว่าสำหรับตลาดEMPV ขณะนี้มีเพียงแบรนด์ MG ค่ายเดียวนะแต่ด้วยรูปลักษณ์ประโยชน์การใช้งานราคาที่เข้าถึงได้คือประมาณสักเริ่มต้น2ล้าน4เนี่ยน่ะก็ทำให้ MG Maxus 9สร้างแรงสั่นสะเทือนนะโดยสามารถเข้าไปแย่งแชร์รถ MPV ของแบรนด์ญี่ปุ่นที่ปกติมีเจ้าตลาดก็จะมี Alphard แล้วก็ Beaufort ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่มันน่าสนใจมากจริงๆเรียกว่าปลุกตลาด EMPV กลับมาคึกคักอีกครั้งได้เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ